ันนี้นะคะเราจะทำหมูสเต๊ะนะคะหมูสเต๊ะวันนี้เราใช้เนื้อสันใครสะดวกใช้สันคอก็สันคอใครสะดวกสะโพกก็สะโพกนะคะเหตุผลที่ใช้เนื้อสันนอกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราควบคุมจำนวนชิ้นได้ง่ายนะคะเราจะเอากี่ชิ้น1กิโลสมมติเราจะเอา300ชิ้นน่ะเราก็จะทำได้เราล็อกไซส์ได้เลยว่าจะเอาไซส์เท่าไหร่เพราะว่ามันหั่นง่ายเนื้อมันไม่มีรอยต่อเยอะนะคะถ้าใครใช้สะโพกมันจะมีรอยต่อของเนื้อตรงไขมันแทรกตรงนั้นมันก็จะหลุดมันจะชิ้นสวยตามที่เราต้องการไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้สันนอกเนี่ยเราฟิกชิ้นได้เลยว่าเราจะเอาชิ้นขนาดไหนเราล็อกได้เลยนะคะแต่ถ้าให้หั่นง่ายๆนะคะคุณก็เอาสันนอกเนี่ยไปแช่ให้มันแข็งนิดๆ นะคะไม่ได้แข็งมากนะคะแข็งพอเซตตัวแบบหั่นได้ง่ายๆให้มันเซตนิดนึงนะคะมันจะหั่นง่ายขึ้นนะคะพังผืดก็ออกไปให้หมดนะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็แล้วแต่นะคะตรงนี้พังผืดตรงนี้ออกไปด้วยนะคะเวลาหั่นหั่นตามขวางของเส้นใยมันจะทำให้เนื้อหมูมีความนุ่มไม่เหนียวนะคะขวางเส้นใยเนื้อสันมันจะเป็นเส้นยาวแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าหั่นตามเนี้ยมันจะเป็นตามยาวของเส้นใยเนื้อมันจะเหนียวนะคะเราต้องหั่นตามขวางของเนื้อเยื่อนะคะทำให้หมูที่เราหมักมันจะนุ่มเร็วขึ้นนะคะหั่นบางแค่ไหนหั่นใหญ่แค่ไหนก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะเอาชิ้นขนาดไหนนะคะตรงนี้มันเป็นติ่งๆนะคะเราก็เอาออกมาก่อนเลยชิ้นตรงไขมันนะคะมันจะหั่นยากเราก็ออกมาก่อนนะคะถ้าใครไม่เอาพังผืดก็เลาะนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะใครบอกใส่ไปเถอะอยากกินเหนียวเหนียวหนืดหนืดก็แล้วแต่นะคะนี่ให้ลอกเองนะเราต้องการกี่ชิ้นเราเลือกนะคะเราเช็คขาเลยอันนี้คุณจะให้4 1เส้นคุณจะให้4ชิ้นชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะขาครึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะหรือผ่าเส้นมันมีผ่าครึ่งแบบนี้หรือผ่าเส้นตามยาวทั้ง4เส้นตามเส้นนอนเลยนะคะ4เส้นเลยก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้จะไม่ชิ้นใหญ่นะคะแล้วความหนาก็ไม่ต้องหนามากถ้าบางเกินก็ไม่ได้เนื้อสัมผัสนะคะอันนี้แล้วแต่นะใครจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแค่ไหนแต่วันนี้ครูจะให้ใช้ชิ้นเท่านี้นะคะไม่ใช่บางเจี๊ยบนะถ้าบางเจี๊ยบก็ไม่มีพื้นที่ที่จะเสียบเคี้ยวก็ไม่ได้เนื้อสัมผัสนะคะให้มีความหนาบ้างนะคะทำไมถึงไม่ทำชิ้นใหญ่ๆเวลาปิ้งไม้มันเล็กใช่ไหมเวลาปิ้งมันก็จะห่อพับอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาคลี่ออกมาอีกนะคะถ้าทำชิ้นใหญ่ถ้าชิ้นเล็กปิ้งครั้งเดียวเลิกนะคะ1กิโลนี่บางคนได้ถึง300ชิ้นนะคะชิ้นละเท่าไหร่คำนวณแล้วหลังจากหั่นมันเนื้อหมูเสร็จนะคะมันหมูแข็งใช้มันหมูแข็งนะคะเวลาเสียบมันจะได้เสียบง่ายๆนะคะแล้วมันก็สวยควบคุมชิ้นได้ง่ายด้วยใครชอบชิ้นใหญ่ๆก็ใส่ใหญ่เลยนะคะทำเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเสียบที่โคนไม้นะคะ
ล้วแต่นะใครจะเอาชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะเครื่องหมักหมูนะคะก็จะมีตะไคร้โขลกนะคะตะไคร้โขลก3ชั้นโต๊ะตะไคร้ซอยๆแล้วก็โขลกให้ละเอียดนะคะผงกะหรี่ขมิ้นผงน้ำตาลปี๊บนะคะเกลือเม็ดนะคะใช้เกลือเม็ดโขลกแต่ถ้าใครใช้เกลือผงคุณต้องลดจำนวนลงนะคะไม่งั้นมันจะเค็มเกินนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชวันนี้เราใช้สันนอกนะคะมันค่อนข้างแห้งนิดนึงเราก็ใช้น้ำมันไปช่วยนะคะเพื่อให้เนื้อสัมผัสของเนื้อหมูนิ่มนะคะเราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเลยค่ะใส่ลงไปตรงกลางหรือจะใส่ภาชนะอีกใบนึงก็ได้แล้วคนให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เราจะได้ไม่ต้องเปลืองภาชนะเยอะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างลงไปนะคะผงขมิ้นผงกะหรี่ตะไคร้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วทำให้ผงทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโดยการขยำขยำแต่ถ้าเราโรยแล้วเคล้าเนี่ยเราจะเป็นการนวดเนื้อขยำเนื้อมากไปแล้วเนื้อเราจะขาดวิ่นถ้าเราหั่นไม่สวยพอแล้วมันหนาไม่เท่ากันมือใหม่นะคะถ้าทำแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปนวดมันเยอะนะคะแค่เคล้านะคะอันนี้เราขยำเครื่องปรุงทั้งหมดที่เป็นน้ำน้ำได้ให้เข้ากันนะคะตาลปี๊บใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกก็ได้นะน้ำตาลทรายขาวก็ได้แต่น้ำตาลทรายขาวมันไม่ค่อยหอมนะคะน้ำมันพืชนะคะแต่ทั้งหมดลงไปเลยนวดให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนนะคะยังไม่ต้องขยำไปในหมูบางคนง่ายจะตายเอาโรยไปในหมูเลยได้ไหมได้แต่กว่ามันจะเข้ากันเราต้องนวดหมูนานหมูเราจะบาดเจ็บขาดแหว่งไปหมดนะคะสำหรับมือใหม่แต่เขาอาชีพไม่มีปัญหาแต่ที่วิธีที่ง่ายที่สุดคือแบบนี้ค่ะแต่ว่าง่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันในความเข้าใจคิดว่าเอาโรยๆเลยง่ายดีแต่กว่ามันจะเข้ากันมันยากกว่านะคะเกลือเกือบลืมเกลือเนี่ยเกลือที่เราใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดแล้วไปโขลกไปปั่นให้ละเอียดแล้วเก็บไว้ใช้งานพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเคล้าเนื้อหมูเนื้อหมูที่ใส่เข้าไปเนี่ยเราไม่ขยำไม่นวดนะคะเราใช้วิธีการเคล้าคนคนคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครชอบสีเหลืองมากๆคุณก็ใส่ขมิ้นเพิ่มได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะแล้วขมิ้นแต่ละที่ก็เหลืองไม่เท่ากันเพราะบางที่ที่คุณซื้อถ้าไปซื้อตามร้านทั่วไปเนี่ยได้ขมิ้นดีๆก็ดีไปถ้าบางคนได้ขมิ้นที่ผสมแป้งมาผสมเอ๊ะทำไมมันไม่เหลืองสักทีใส่เท่าไหร่ก็ไม่เหลืองคุณก็ต้องใส่จำนวนที่เยอะขึ้นนะคะเราไม่นวดอย่างนี้นะแค่เคล้าคนๆ นะคะดูแล้วสีเข้ากันดีแล้วนะคะนมนะคะนมเนี่ยเราจะไม่เททั้งหมดใครจะใส่1กระป๋องหรือ2กระป๋องก็ได้นะคะเราจะใส่แค่พอมีน้ำคลุกคลิกนะคะเราก็เคล้าจนนมมันหายไปหมดนะคะเราถึงใส่ใหม่นะคะเพื่อให้นมมันแทรกเข้าไปอยู่ในเซลล์ของเนื้อหมูทั้งหมดให้มันดูดเข้าไปเหตุผลที่ซับน้ำกูให้ซับน้ำพอล้างหมูเสร็จซับให้แห้งนะคะเพราะว่าเนื้อหมูแห้งเนี่ยมันก็จะดูดซึมน้ำเครื่องปรุงเข้าไปได้เยอะขึ้นแต่ถ้ามันมีน้ำเฉอะแฉะหั่นแล้วก็ยังมีน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะดูดซึมน้ำปรุงค่อนข้างน้อยนะคะใครจะใช้กะทิหมักก็ได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวก
อยู่ที่สีของขมิ้นนะเหลืองมากเหลืองน้อยนะคะอยู่ที่ท่านนะเมื่อนมหายไปคุณก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ได้ถึง2กระป๋องนะคะนมใครจะไม่เหวี่ยงก็ฟักนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะจะเคล้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่านมมันจะซึมไปอยู่ในเนื้อหมูนะคะเรามีเวลาหมักไม่นานเราก็ต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครมีเวลาไม่ทำอย่างงี้ได้มั้ยเค้าให้เท่ากันแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้ค่อยมาย่างนะคะก็ได้แต่มันออกมาก็ไม่เหมือนกันนะคะการดูดซึมลงเข้าไปในเนื้อหมูไม่เหมือนกันสีเหลืองที่เราเห็นบางครั้งมันก็ไม่ใช่สีของขมิ้นนะคะบางคนก็ใส่สีก็แล้วแต่เหลือง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 แบบเหลืองแจ๊ดเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีเศษหมูชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่หลุดที่มันแหว่งๆนะคะที่เราทำแล้วมันเราสไลด์เนี่ยเพราะว่าเรามือใหม่เนี่ยมันหั่นในชิ้นเดียวกันอ่ะมีส่วนบางส่วนหนาบางส่วนบางมากพอส่วนไหนที่มันบางมากพอเราไปโดนมันมากๆมันก็จะหลุดออกมานะคะมันก็จะกลายเป็นเศษพอเราเคล้ามันเข้ากันดีหมดแล้วเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะกรณีเราหมักมีเวลาน้อยนะคะเราจะได้มีเวลาหมักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วอยู่ที่บ้านมีเวลาหมักก็หมักไปเลยข้ามคืนก็ได้ค่ะหมักเช้าปิ้งเย็นก็ได้นะคะใครสะดวกไม่ต้องใช้ถุงมือก็ได้นะคะใช้มือเลยค่ะนวดเคล้าไปได้เลยถ้าใครหมักหมูน้อยกว่า 1.5 กิโลวันนี้ 1.5 กิโลนะคะโลครึ่งก็ลดเครื่องปรุงที่เป็นความเค็มลงไปนะคะแต่ถ้าคุณไม่ลดเกลือมันจะเค็มนะสมมติหมักหมูกิโลนึงเอ๊ะทำไมมันดูเค็มคุณต้องลดเกลือนะคะถ้าหมักหมูโลนึงนะอันนี้หมูโลครึ่งนะคะสำหรับสูตร1โลครึ่งเดี๋ยวเราก็เอาไปแล็บนะคะในส่วนของมันหมูนะคะถ้ามันหมูเราอยากให้มีสีเหลืองๆด้วยก็เอามาเคล้าๆนิดนึงก็เคล้าแค่พอในส่วนที่เราจะใช้ค่ะเราไม่ใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยวเราหาไม่เจอนะคะยังงมหามันหมูไม่เจอหรือจะเคล้าเพิ่มข้างนอกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราแรปแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะคะหมักไว้ประมาณ30นาทีแล้วเราก็มาเสียบไม้นะคะหลังจากหมักหมูนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำอาจาดนะคะน้ำอาจาดก็คือที่กินกับแกงกะหรี่นะคะน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าเกลือนะคะเกลือเราใช้เกลือเม็ดนะคะน้ำเปล่าคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟนะแค่พอละลายนะคะเดือดถ้าเราไม่คนเลยตอนแรกนะคะมันจะไหม้น้ำตาลจะไหม้ที่ก้นนะคะจะให้น้ำตาลมันกระจายให้น้ำมันแทรกอยู่ในส่วนน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งไฟแค่ให้มันละลายเดือดสักแป๊บหนึ่งไม่เกิน10นาทีนะคะถ้าเดือดนานเดี๋ยวคุณจะเหนียวข้นไหม้อีกนะคะแค่พอกลิ่นน้ำส้มสายชูระเหยไปนิดหน่อยนะคะให้เกลือละลายแค่นั้นเองนะคะใส่เกลือเม็ดก็จนเกลือเม็ดละลายค่ะนะคะเคี่ยวไฟเบาๆไปเรื่อยๆนะคะตั้งไฟได้เลยระหว่างที่ตั้งไฟนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนของผักที่อยู่ในอาจารย์นะคะผักแตงกวา
แดงร้านแล้วแต่นะคะในส่วนของเราเราจะใช้เฉพาะเนื้อแตงกวานะคะไส้เราไม่เอานะคะน้ำมันเยอะใครจะใส่ไส้ด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเราจะไม่สไลด์บางเจี๊ยบนะคะแบบบางๆเล็กๆอะค่ะเวลาโดนน้ำส้มโดนน้ำอาจารย์นะคะมันจะนิ่มเหี่ยวไปหมดเลยไม่อร่อยนะคะไม่ได้เนื้อสัมผัสเราอยากเคี้ยวเวลาเราจิ้มกินหมูสะเต๊ะเสร็จใช่ไหมเราก็เอาไม้เนี่ยจิ้มแตงกวาเคี้ยวให้ได้สัมผัสที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะใครจะทำแบบไหนแต่เนี้ยในสูตรของครูจะใช้แบบนี้เวลาเคี้ยวมันจะได้กรุบๆด้วยนะคะหอมใหญ่ก็เหมือนไอหอมแดงก็เหมือนกันนะคะหอมแดงหอมแดงก็หั่นเป็นเต๋านะคะเวลาทานหั่นบางๆเนี่ยพอโดนน้ำส้มในน้ำอาจารย์นะคะมันก็จะนิ่มหมดเลยแบบเนี้ยมันจะได้เคี้ยวแก้เลี่ยนได้นะคะเอาไม้จิ้มเข้าไปได้เลยนะคะหั่นแบบนี้นะคะไม่หั่นซอยละเอียดยิบนะคะอยู่ที่หอมคุณหัวใหญ่หัวเล็กคุณก็ดูขนาดเอาละกันนะคะพริกซอยเป็นแว่นๆนะคะแว่นบางๆพอน้ำอาจารย์เย็นเราก็ใส่ไปในน้ำอาจารย์นะคะต้องรอให้มันเย็นก่อนนะหรือถ้าเราจะเสิร์ฟเราทำน้ำอาจารย์เก็บไว้แล้วจะเสิร์ฟค่อยใส่แล้วก็ยกเสิร์ฟเลยนะคะอย่าไปใส่แช่น้ำอาจารย์ไว้นะคะมันจะนิ่มแล้วไม่อร่อยนะคะความกรอบมันจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นน้ำอาจารย์เราทำเก็บไว้ได้เลยนะคะแล้วตัวนี้เราก็ทำสดๆใหม่ๆแล้วก็เสิร์ฟใส่ปุ๊บเสิร์ฟเลยนะคะต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีพริกแห้งพริกแห้งเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเราจะได้ย่นระยะเวลาในการโขกของเรานะคะมีพริกแห้งรากผักชีโขกเลยโขกจะไปเลยนะคะรากผักชีตะไคร้ลูกผักชียี่หร่าพริกไทยนะคะลูกผักชียี่หร่าพริกไทยโขกนะคะค่ะกระเทียมหอมหอมแดงนะคะแล้วก็เกลือเม็ดนะคะเราจะเอาพริกโขลกเลยนะคะพริกปั่นแล้วส่วนหนึ่งนะคะมันจะได้ย่นระยะเวลาการทำงานของเรานะคะก็เอารากผักชีใส่ไปเพราะว่าพริกมันแห้งขานะคะตะไคร้ใส่เพื่อให้ส่วนผสมละเอียดเร็วขึ้นถ้าเป็นพริกที่เป็นเม็ดๆนะคะถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะเกลือเนี่ยมันแข็งใช่ไหมคะมันจะทำให้พริกละเอียดได้ง่ายขึ้นถ้าจับอย่างเงี้ยเวลาสอบอ่ะคุณโดนหักคะแนนนะจับแบบเนี้ยจับไว้ที่ปลายสุดของมันจะจับได้ง่ายๆแล้วก็ปล่อยลงไปเฉยๆถ้าคุณอย่างเงี้ยแขนมันจะไปชนกับขอบโค้กแล้วมันไม่ถนัดนะจับแบบนี้แค่ตรงปลายมันส่วนปลายที่สุดแล้วก็ตามทีๆไม่ต้องยกมาอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันทำให้งานช้านะคะจับแล้วก็ทีๆปล่อยลงไปตามทีๆนะคะตอนลงไปไม่ต้องไปลงน้ำหนักนะคะยกขึ้นมาอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยลงไปตามแรงน้มถ่วงนะคะแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยเราจะไม่เมื่อยแขนแต่ถ้าเรากลางลงไปแล้วเกรงเนี่ยมันจะเมื่อยแขนนะคะแล้วก็ตามถลายไปถึงปึ๊ดให้มันถูมันจะได้ไหลสไลด์ลงไปเนี่ยค่ะมันจะทำให้ละเอียดเร็วขึ้นถ้าไปที่เดียวอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่มุมเดียวนะคะแต่ถ้าไหลอย่างเงี้ยนะคะมันได้ทั้งไปตรงนู้นดูนะถลายลงมานี่ค่ะถูกรีดออกไปมันก็จะเร็วขึ้นแป๊บเดียว
ไปเฉยเงี้ยก็ไม่ได้ต้องให้มันชิดไหลด้านนี้มันตำลงไปแล้วแบบบังคับมันจะเร็วขึ้นนะคะชื้นๆใช่ไหมคะเราก็ใส่ยี่หร่าโกรกลูกผักชีโกรกลูกผักชีจะเยอะกว่ายี่หร่านะคะพริกไทยนะคะหอมใส่อันดับสุดท้ายนะคะเพราะหอมมีน้ำเยอะใส่กะปิลงไปเลยเริ่มละเอียดแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะตัวลิสงที่คั่วแล้วนะคะคั่วให้สีเหลืองๆเข้มนิดนึงนะคะถ้าหัวซีดกลิ่นมันจะไม่ค่อยหอมคั่วให้สีเข้มนิดนึงนะคะกลิ่นจะได้หอมบางคนคั่วสีเหลืองสวยๆกลิ่นไม่หอมนะคะเวลาโขลกแคบละเอียดแต่ไม่ใช่ละเอียดเป็นแป้งเป็นผงนะคะไม่หยาบจนเกินไปเวลาเคี้ยวจะได้สัมผัสของถั่วเคี้ยวกรุบๆกับๆบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ว่าสับแล้วขาซี่ครึ่งเม็ดนี้ค่ะก็ใหญ่เกินไปนะคะใครจะใช้เครื่องบดก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่บดละเอียดนะให้พอเป็นเม็ดเล็กๆได้เคี้ยวบ้างแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้นะคะให้มีเม็ดๆบ้างเล็กน้อยนะคะไม่เอาละเอียดเป็นผงเลยนะคะแต่ไม่ใช่เม็ดใหญ่มากนะคะเม็ดใหญ่มากก็ไม่อร่อยนะคะเป็นเม็ดเล็กๆเท่าเม็ดถั่วเขียวหรือเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียวนิดหน่อยนะคะครึ่งของเม็ดถั่วเขียวอ่ะเรียบร้อยเราก็ไปผัดเครื่องแกงกันนะคะเราโขลกเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะคะก็น้ำมันสำหรับผัดนะคะประมาณ50กรัมนะคะประมาณ 3-4 ช้อนนะคะประมาณนั้นน้ำมันร้อนนะคะใส่พริกที่เราโขลกไว้นะคะให้หอมเลยนะคะมันจะไหม้ก็เอากระดิ่งหยอดซะหน่อยนะคะผัดจนเครื่องแกงเราหอมนะคะไปคั่วมาแล้วก็พอเลยแล้วก็ใส่น้ำก็นี้เลยมันจะไม่หอมเลยงั้นต้องผัดเครื่องแกงให้หอมเหมือนทำแกงเผ็ดเลยค่ะ
ก็ใส่ขมิ้นหรือผงกะหรี่ก็ไปได้นะคะเพราะบางเจ้าใส่เป็นสีเหลืองของไว้เลยนี่ของครูไม่เหลืองนะคะใครอยากได้เหลืองก็ใส่เข้าไปเพราะของครูเข้มข้นหมดแล้วใครอยากจะใส่ก็ใส่นะคะแล้วแต่นะสีเหลืองอ่อยเลยแต่ไม่มีกลิ่นขมิ้นไม่รู้อะไรใส่ลงไปนะถ้าบางเจ้าเขาไม่ได้ใส่ถั่วลิสงนะคะของเราใส่ถั่วลิสงบางเจ้าใส่ถั่วทองถั่วเขียวรอบเปลือกอะค่ะแล้วก็ปั่นให้เนียนลงไปเลยเนียนละเอียดยิบเลยนะคะเป็นเหมือนน้ำพี่โครนอะนะคะไม่ได้ลดสัมผัสของถั่วถั่วลิสงแพงเขาก็จะใส่นิดเดียวบางคนไม่ใส่เลยใส่ถั่วทองอย่างเดียวมันจะไม่มีความหอมนะคะงั้นน้ำจิ้มที่อร่อยคุณก็ต้องผัดให้เครื่องแกงเนี่ยหอมมากๆนะคะเราสามารถทำเก็บไว้ได้เลยนานๆเลยนะปรุงรสให้ได้3รสนะคะเปรี้ยวๆหวานๆเค็มนิดๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ออกรสเปรี้ยวใช่ไหมคะที่คุณได้ทานกันออกหวานอย่างเดียวมันจะต้องมีรสชาติความเปรี้ยวอยู่ด้วยเพื่อแก้เลี่ยนนะคะมันจะมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มนิดๆเค็มมาทีหลังสุดนะคะหวานก็ไม่มากเปรี้ยวก็ไม่มากมาด้วยกันเบาๆเพราะว่าน้ำมาจานเราก็มีนะคะน้ำมาจานก็มีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานอยู่ในนั้นนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเพราะว่ามะขามเปียกอย่างที่บอกไว้เสมอว่ามะขามเปียกแต่ละรสมันเปรี้ยวไม่เท่ากันคุณต้องชิมนะคะคุณต้องชิมก่อนนะได้แล้วเราใส่กะทิที่มีทั้งหมดนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือเบรกไว้ก่อนนะคะเราจะเบรกเกลือไว้ก่อนนะคะเกลือเรายังไม่ปรุงรสด้วยเกลือนะคะนี่ทำเยอะเผื่อให้ทุกคนเอากลับไปทำบ้านด้วยแล้วใครทำที่บ้านนะคะก็ทำนิดเดียวครึ่งเดียวหรือทำทีเดียวไว้เยอะๆก็ได้เก็บได้นะคะไหนๆก็เสียเวลาแล้วก็ทำสักทีเดียวเลยแต่แล้วใครทำทันที่บ้านคุณจะทำหาร2ก็ได้หาร4ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะน้ำที่มีในส่วนผสมทั้งหมดนะคะกะทิใครมีหางกะทิก็มาใส่ได้นะคะถ้าหัวไม่พอเดียวมันจะเป็นก้อนๆนะคะเห็นไหมคะพอจับก้อนแล้วเนี่ยมันจะกระจายตัวแล้วมันจะกระจายยากนะคะตอนใส่ถั่วนะคะกระจายใส่แบบนี้ค่อยๆคนก็ได้นะคะพอเย็นแล้วมันจะข้นขึ้นอีกนะคะมันจะข้นขึ้นเราไม่ได้ใส่แป้งนะเพราะที่เราขายบางเจ้าเขาใส่แป้งด้วย
ของใครที่กำถั่วจนน้ำมันออกนะคะให้เอาน้ำร้อนน้ำเนี่ยน้ำนี่นะคะเอามาละลายให้มันเป็นเหลวๆก่อนแล้วใส่ลงไปมันจะได้ละเอียดง่ายนะคะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนนานมากนะคะแค่นี้พอเย็นแล้วมันจะข้นขึ้นนะคะให้มันเดือดสักพักนึงแล้วคุณเอาช้อนมาชิมซิบ้านนี้ช้อนมาชิมถ้ามันออกเปรี้ยวๆหวานๆเค็มนิดๆนะคะแต่ไม่หวานเจี๊ยบนะต้องมีรสเปรี้ยวติดมาด้วยยังไงก็ต้องมีรสเปรี้ยวติดมานะคะต้องมีความเปรี้ยวติดมาแต่ร้านทั่วไปก็แล้วแต่ลักษณะของร้านเขาใครจะทำไงก็เรื่องของเขาแต่ของครูจะต้องมีรสเปรี้ยวติดมาด้วยนะคะก็ให้เหลวประมาณนี้นะคะตอนที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเย็นแล้วมันจะข้นขึ้นอีกนะคะชิมรสตามที่เราต้องการแต่ว่าเขามีเปรี้ยวนิดๆนะคะอย่างน้อยถ้าไม่เอาเปรี้ยวก็คือไม่ชอบหวานมากหรือไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ขอมีเปรี้ยวติดนิดๆ นะคะมันจะทำให้แก้เลี่ยนได้ดีโอเคค่ะหมูที่เราหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม้เราก็แช่น้ำไปเรียบร้อยนะคะไม้แช่น้ำเพื่อเวลาไปย่างเนี่ยมันจะได้ไม่ไหม้นะคะแล้วเวลาเสียบข้อสำคัญของการเสียบก็คือห้ามให้ปลายไม้โผล่ขึ้นมานะคะเวลาเสียบนะคะใช้วิธีหมุนนะคะหมุนไม้ผู้ใช้หมุนไม้นะคะใช้หมุนไปนะคะหมุนเสร็จแล้วตรงปลายเนี่ยไม่ต้องทำให้มันทะลุขึ้นมานะคะเราดึงเราอยากได้ยาวแค่ไหนเราดึงเลยค่ะอยากได้ยาวแค่ไหนอยากดึงเลยแต่อย่าให้ปลายไม้โผล่ขึ้นมานะถ้าปลายไม้โผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ปลายไม้มันไหม้แล้วมันจะดำมันไม่น่าทานนะคะงั้นปลายไม้อย่าให้โผล่เห็นไหมที่ทำสั้นๆเมื่อกี้ดึงออกมาอยู่ที่เราดึงยิ่งดึงเท่าไหร่หมูเราก็จะยาวเท่านั้นนะคะดีนะคะใช้วิธีหมุนไม้นะคะหมูมันหมูลืมใส่มันหมูใครชอบใส่มันก็ใส่ไปนะคะถ้ามันถ้าให้ทำง่ายๆคุณเอามันนะไปทำให้สุกมันนิ่มแล้วมันจะจิ้มได้ง่ายกว่านะคะหมุนไม้นะคะหมุนไม่ใช่ด้นไปด้นมาอย่างนี้นะคะถ้าด้นไปด้นมาอย่างเงี้ยไม้มันก็จะโผล่เห็นไหมคะไม้จะไม่แทบจะไม่โผล่แต่มีโผล่บ้างก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะมันก็มือใหม่ถ้าด้นจับไปเหมือนด้นผ้าไม้มันก็โดนไฟไหม้นะคะมันก็ดำๆด่างๆเพราะฉะนั้นใช้วิธีการหมุนใช้วิหมุนไม่ต้องเอา 2-3 ชิ้นในชิ้นในอันเดียวนะคะถ้ามันเล็กก็ปล่อยมันเล็กอย่างนี้เลยนะคะคุณอย่าไปเอา 2-3 ชิ้นใครเอา 2-3 ชิ้นกูไปเจอนะกูจะไปหยิกเลยนะคะห้ามนะเพราะว่ากูต้องการให้สุกเร็วนะคะพลิก2ทีดึงนะคะดึงให้มันยาวๆถึงมันเล็กอย่างนั้นไม่ชิ้นเมื่อกี้ดึงให้มันยาวแล้วก็เอาไม้ปลายเอาเนื้อเนี่ยเอาเนื้อไปปิดที่ปลายไม้ไว้นะคะหมูที่เราเสียบไม้เรียบร้อยนะคะจุ่มลงไปในกะทิเลยค่ะเวลาปิ้งนะคะจับแล้วเรียงออกไปก็ที่จุ่มลงไปให้มันมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็กลับจากอันแรกนะคะไปเรื่อยๆกลับไปนี่แค่2ครั้งนะคะแค่2ครั้งไม่งั้นหมูนิ่มมันไม่นิ่มนะคะมันแห้งหมดถ้าปิ้งมากเกินไปนะคะหมูมันแห้งนะคะสุกเสร็จแล้วเราก็เอาไปหมกด้วยกันไว้นะคะเอาซ้อนกันไว้แบบนี้ความร้อนจะได้ทำให้หมูมันอมความร้อนอยู่จะได้สุกเพิ่มขึ้นอีกถ้าควันมันเกิดนะคะถ้าควันไฟมันลุกขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี่ยพรมเข้าไปนะคะให้เหยื่อเพื่อดับไฟควันมันจะได้ไม่ไหม้พอเริ่มสีเปลี่ยนนะคะเราก็กลับนะคะเปลี่ยนแล้วก็กลับ
ปรับไปแล้วก็นะคะขนมปังนะคะน้ำหมักหมูสเต๊ะที่มันเหลืออยู่ค่ะเราก็ทาขนมปังนะคะแล้วเราก็ไปปิ้งเราก็จะได้รสชาติของซอสที่หมักนะคะแล้วก็ไปปิ้งนะคะเราก็จะได้ขนมปังที่มีรสชาติด้วยมีความหอมของซอสด้วยนะคะ